สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สารคดีถังโลกกว้างพามาชมเบื้องหลังการถ่ายทำช่อง Voice TV ที่ทุกคนเห็นอยู่และมีผู้ติดตามมากมายหลายแสนคนและมียอดแชร์เป็นล้านล้านแชร์นะคะนี่คือเบื้องหลังการทำงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นรถดอลลี่หรือแม้กระทั่งเป็นไมบูมนี่คือคุณภาพของสื่อที่เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการออกอากาศค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเคอยากจะแบบว่าคอนเซปต์ของเพจค่ะเราอยากทำอะไรก็ตามบางคนอาจจะมองว่าเราล้อเลียนหรือเปล่าเราจิกกับชีวิตหรือเปล่าจริงๆแล้วเราแค่อยากจะมองว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอ่ะคุณสามารถทำให้ตรงนั้นอ่ะเป็นสวรรค์ของเราก็ได้นะเราไม่ได้มีสระว่ายน้ำสวยๆเหมือนที่โรงแรม5 star แต่ว่าคุณมีลำธารที่แบบเป็น5 star ของคุณได้คุณก็ enjoy ในสิ่งนี้ได้เพียงแค่แบบคุณแค่ปรับคำพูดปรับเทคนิคโอเคฉันอยู่ที่คุณ River Ragoo อะไรอย่างเงี้ยจริงๆในชีวิตจริงในการไปถ่ายคือมันร้อนมากหน้ากล้องเนี่ยนะคะเราอาจจะแบบเออสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฉันอยู่ที่ทานน้ำแข็งและนี่คือหิมะอันร้อนระอุนะคะซึ่งมันร้อนจริงๆวันไหนที่ลืมทาโลออนไปนี่คือนรกของทีมงานมากเลยค่ะอีฉันจะเปิดตัวโลออนเคที่แอนจอนะคะคือแบบถ่ายไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็แบบยิ้มหน้ากล้องหลังกล้องเขาแบบอ้าวแล้วได้สูบกูฮอนฉันอยากจะบอกทุกคนว่าอันคือผ้าเข่าโฮมสแตนตากแดดยังโดนแท้ค่ะเข่าโฮมเลยค่ะเลี้ยวเลยค่ะแต่ก่อนเลี้ยวเช็คด้วยนะคะลุมหรือเปล่ามันร้อนคือมันร้อนแบบร้อนระอุมากเพราะฉะนั้นทุกคลิปที่ออกไปดิฉันจะไม่เคยได้มีความสวยความแบบแป้งติดทนอะไรเงี้ยไม่มีจะเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบกึ่งเรียลไลฟ์ด้วยซ้ำไปเริ่มทำงานแล้วแหละปีแรกของทำงานแล้วน้องที่ฝึกงานบอกว่าเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนคนพากย์จังขอเอาไปลงยูไลฟ์ได้ไหมน้องก็ไปลงคนก็เข้าใจว่าเราอ่ะคือนักพากย์จริงๆเราอ่ะอยากเป็นนักพากย์มั้งแต่สมัยเรียนแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเป็นแบบนักพากย์ยังไงอะไรเงี้ยค่ะชอบพากย์เสียงเพื่อนอยู่ในสาขาบางคนก็จะเก่งเขียนบทเก่งตัดต่ออะไรเงี้ยแต่เคก็จะเป็นแบบแผนกลงเสียงให้กับเพื่อนๆตลอดอันบ้านเลขที่เท่าไหร่ก่อเออเนี่ยน้ำห้อยรถไถขอมาเนี่ยมันจะเป็นยูเลิกยูไนนี่เออแป๊บนึงปนจนไม่ยังเสียเอาไปยังเอามาบ่มียังดอกนั่นเอามาเอาบ่เสียติบ่เสียงเปิดเบิ่งเลยเอาป๊าดติโทอันนั้นบินเลขในหันกับบินเลขมีแต่บินเลขอย่ามองแกปวดหลังบอกแล้วบ่เสียอย่ามองสิบ่ปวดได้เสียเวลาหยังบ่มีเงินมีคําดอกอยู่ในนั้นหาบ่อยากได้เงินจะได้ยังสั่นคิดได้กระเป๋ามันไม่มีอะไรที่เป็นที่สุดหรือเป็นตัวของเราจริงๆเลยแม้เพราะว่าในแต่ละวันแต่ละเวลาเราจะเปลี่ยนไปวันนี้คุณอาจจะเห็นเคที่แบบนี้วันหน้าคุณอาจจะเห็นเคที่ในแบบคุณแม่เลี้ยงลูกหรืออะไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่แค่ชีวิตของเราเนาะชีวิตของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าให้ทุกคนรีบค้นหาตัวตนมันก็เป็นเพียงตัวตนในจังหวะนึงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะโฟกัสก็คือความสุขระหว่างทางของเรามากกว่าที่เราจะทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้นานเพราะถ้าเรามองถึงเป้าหมายทุกคนมีเป้าหมายกันหมดแต่จะไปถึงเป้าหมายไหมอีกเรื่องนึงแต่ละวินาทีมันคือความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอยากจะบอกน้องๆหรือทุกคนนะคะว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยแม้กระทั่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าเป้าหมายหรือความมั่นคงอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เราคิดว่ามันจะเงียบมันก็บ่เงียบเป้าหมายความสำเร็จจริงๆจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำสำเร็จในแต่ละวันมากกว่าเราอาจจะมองภาพใหญ่จนเกินไปจนบางครั้งเราอาจจะท้อกว่าจะเดินไปถึงอยากให้ทุกคนโฟกัสว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราทำอะไรสำเร็จเรามีความสุขกับอะไรให้มองตรงนั้นแล้วเราจะลืมวันเวลาว่ามันผ่านไปเร็วแค่ไหนพอวันนึงเราเงยหน้าขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราคุ้มแล้วอ่ะกับสิ่งที่เราแบบทำมาเพราะว่าวันนึงถ้าเราตะบี้ตะบันทำทุกอย่างในชีวิตเท่าที่เคยทำมาแต่ก่อนนะคะเครู้ว่าพอเงยหน้าขึ้นมาจริงอะไรวะกูอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี่ยแล้วที่ทำมามันจะว่างมันจะรู้สึกว่างเปล่ามันจะไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้ความหมายกับสิ่งที่ทำในแต่ละวันและตัวเองก็ต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบเอนเตอร์เทนคนอื่นจนมีความสุขจนเราลืมไปว่าความสุขของเราอ่ะก็สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรคือความสุขของเรานั่นแหละสิ่งที่คุณต้องแบ่งให้กับตัวเองนี่เป็นต้นผักกระเดาแบรนด์เดอร์ของอิตาลีเลยเนี่ยฉันอยากจะได้แบบยอดนั้นน่ะไม่งานนั้นงานนั้นต่อยมาเลยต่อยแรงสิคะเอางานนั้นด้วยเอางานนั้นด้วยเอาปูอลาสก้า2โลนะคะใส่คล้องเลยใส่คล้องเลยแล้วก็เอาหอยเชลล์อีก3โลเอาตัวนั้นค่ะตัวนั้นเรียบร้อยนะคะเอาใส่ถุงด้วยฉันหิวแล้วอ่ะวันนี้อันยังไม่ได้ไปมหาลัยนะคะก็เลยมาทานโอมาเกเสะของร้านเชฟเอียนข้าวหน้าไก่งวงอร่อยมากเลยค่ะก็ต้องกินกันแหละต้องกินกันแหละก็ต้องมาลองกินกันจริงๆท
าไปแบบนักท่องเที่ยวเนาะยังไม่ได้ไปอยู่ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาจริงๆเท่าที่เคไปอยู่เนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยเร่งรีบคือทุกคนทำงานทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีการจัดสรรปันส่วนชีวิตแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยเอาง่ายๆมันเหมือนค่าใช้จ่ายมันไม่เพียงพอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องหาเงินได้มากแค่ไหนกว่าจะใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อะไรเงี้ยเราก็จะทำทุกงานทำทุกอย่างมีงานอะไรทำหมดแต่ว่าอยู่ที่นู่นทุกคนจะทำงานแค่คนละงานแล้วคือถ้าทำงาน2งานไม่ได้3งานเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่มีงานทำต้องแบ่งกันทำแต่ข้อดีของเขาคือเขาใช้ชีวิตไม่เร่งรีบเพราะว่าเขามีสวัสดิการอะไรรองรับตอนแก่อยู่แล้วทุกคนแค่ทำตามระบบจ่ายเงินเสียภาษีให้เรียบร้อยแต่บ้านเรามันเหมือนแบบฉันเก็บไว้ก่อนอ่ะมือขยาวสาวได้สาวเอาฉันเก็บไว้ก่อนแล้วสุขภาพเราก็แย่ลงไปพี่เคที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าในเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันช่วยให้ประชาชนมีแผนชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นต่างประเทศเคก็ไม่รู้นะว่าผู้นำเขาเป็นยังไงแต่โครงสร้างที่เขาทำกันมาค่ะก็ทำให้รู้ว่าโอเคอย่างน้อยแหละพอชราภาพไปหรืออะไรไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครแล้วเราสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้แต่ว่าอย่างเราเป็นเยาวรุ่นทำงานเราก็ทำงานอยู่นั่นแหละซึ่งทำไปเงินเก็บก็ไม่มีถามว่าเราใช้เงินฟุ่มเฟือยไหมเราไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ทำยังไงมันก็ไม่มีเก็บก็ไม่รู้ว่าจะยังไงที่เคที่ทำงานเยอะมากทำงานเยอะกว่าแฟนที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าอาจจะด้วยค่าเงินก็จริงแต่บางครั้งเงินเราได้เยอะกว่าเขาด้วยซ้ำไปแต่แบบทำไมมันไม่พอวะ มันไปไซเบิร์ดหรือว่ามันเป็นเพราะการใช้เงินของเราเองแต่ว่าพี่เคที่มองว่าเราต้องเก็บกันอีกเยอะแค่ไหนเพื่ออนาคตเพื่อสวัสดิภาพสวัสดิการของเราอะไรเงี้ยไม่มีแพลนไม่มีอะไรเลยแค่เป็นมูดแอนด์โทนที่เราคิดจะทำในขึ้นมาก็ทำออกอากาศตามวันพระใหญ่อะไรอย่างงี้มั้งไม่มีแบบสเกดิโออะไรชัดเจนเลยสคริปต์ก็ไม่มีคอนเซปต์หรอเหมือนวันนี้เจอไก่อย่างเงี้ยอ่ะเล่นเรื่องไก่วันนี้เจอกระปอมเล่นเรื่องกระปอมวันนี้มีสระน้ำเล่นเรื่องสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคิดบทเราจะคิดจากสถานที่เราจะไม่ได้คิดจากมโนแล้วไปหาสถานที่เราจะไปหาโลก่อนแล้วก็คิดว่าในโลนั้นเล่นอะไรได้บ้างเหมือนจะคิดจากแบบข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างยังไงซ้ายออกขวาไปอย่างเงี้ยค่ะจุดกลับก็มีเคยมีถึงขั้นแบบว่านอยซึมเกือบเรียกเป็นซึมเศร้าด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องงานเป็นปัญหาเรื่องแบบว่าที่สะสมมาความเครียดซึ่งมีกันทุกคนซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอันนี้แค่อยากจะบอกแบบทุกคนเลยนะคะถ้ามีความเครียดหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบหาสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะหางานอดิเรกทำหรือดูช่องเคที่แอนจอร์ดก็ได้ก็มีน้องหลายๆคนที่ส่งข้อความมาถามพี่เคที่หนูผ่านเรื่องเศร้าไปได้เพราะดูคลิปพี่นะอันนี้แบบใจฟูมากอันนี้แบบมีมูลค่ามากกว่าเงินเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งแม้กระทั่งตัวเราอาจจะมองว่าทำไปทำไมวะแต่คนก็จะบอกว่าติ๊งต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันเป็นประโยชน์สำหรับคนมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ whole life ของเขาแต่ว่าณโมเมนต์นึงที่คนจะตัดสินใจฆ่าตัวตายหรืออะไรนะอันนั้นมันคือความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆนาทีแม้บางครั้งเขาอาจอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีอะไรที่สนุกสนานเขาเปิดเห็นเราเนี้ยที่จะช่วยชีวิตเขาไว้ได้เนี้ยมันรู้สึกดีที่เขาส่งข้อความกลับมาขอบคุณเราเนี้ยค่ะเราเลือกทำโดยที่เราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเราทำเพราะตอนแรกก็คือเราเอาความสนุกของเราเอาความสุขเหมือนเรามีความสุขแล้วเราแบ่งปันความสุขทีนี้ความสุขของเรามันเปลี่ยนเป็นเงินได้นี่คือความโชคดีเราไม่ได้บอกว่าโอเคตั้งเคที่แอนจอร์ดเอาเป็นเงินเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเราจะทุกข์ตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งเพจเลยเราจะไม่สามารถอยู่มาจากปี2013จนถึงปี2023ได้ไกลจากมอน้องยังจำหน้าบ่ลืมยามฟ้าครึ้มหัวใจก็ยิ่งมองหาสารคามบ้านอายเคยได้